Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เรานำเรื่องสำคัญมากๆเกี่ยวกับการนอนหลับมาพูดเลยนะครับท่านผู้ฟังครับคำแรกก็คือเมลาโทนินนะครับจริงๆแล้วเมลาโทนินเป็นสารที่เกิดขึ้นในร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองนะโดยต่อมสมองภายในสมองเนี่ยสร้างขึ้นมาเองต่อมพินีนะครับแล้วก็มีผลในการทำให้เราหลับอย่างสุขุมศิลปภาพก็เมลาโทนินนั่นเป็นตัวบอกว่าเราควรจะหลับแล้วตอนนี้นะเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ขอเน้นบางคนจะเข้าใจว่ามันเป็นยานอนหลับทำให้เราหลับได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เมลาโทนินนั่นเป็นคนจัดระเบียบการเข้านอนสักทีของเราของเราเป็นทุกคนทุกท่านนะครับกลางวันตื่นมาทำงานทำนู่นทำนี่ไปทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำๆค่ำๆเมลาโทนินก็เตือนร่างกายบอกว่าได้เวลาพักผ่อนแล้วนอนซะแค่นี้นะครับให้เรารู้ว่าเราต้องนอนแล้วนะตอนนี้เราก็จะมีอาการหาวบดๆต่อหาวไหมหาวค่ะอาจารย์แล้วก็ทำนั่นบ่งบอกถึงเวลานอนแล้วนะใช่ครับมันเตือนเราว่าร่างกายของคุณเนี่ยต้องการการพักผ่อนแล้วต้องการการซ่อมแซมหรือว่าต่างที่สึกหรอไปจากการใช้งานแล้วก็ต้องการที่จะพักใจด้วยนะครับพักใจหมายถึงว่าหลายที่กดดันจิตใจเราหลายที่ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างที่มันสะเทือนใจหรือไม่สะเทือนใจก็ตามแต่หรือดีใจก็ตามแต่เนี่ยร่างกายต้องการเอาสิ่งเหล่านี้มาคัดกรองนะครับเพื่อเก็บสะสมไว้ในใจของเราต่อไปหรือไม่บางอันที่มันเป็นเหมือนขยะนะครับไม่ค่อยดีเราต้องการที่จะทิ้งไปจากใจเราก็จัดการกันตอนนอนหลับนี่แหละครับท่านฟังสังเกตว่าตอนตื่นตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเราจะจิตใจโล่งขึ้นเยอะเลยเมื่อเทียบกันตอนที่ก่อนนอนที่เราจะกังวลยังไม่สบายใจไม่ชอบใจเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอตื่นเช้ามาเราก็จะสบายขึ้นนะครับทั้งจิตใจเพราะมีการกลั่นกรองมีการคัดกรองสารออกไปผลจากการนอนหลายๆวงที่พูดถึงนะครับหัวละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนี่เองครับมันมีกระบวนการในการจัดการเรื่องพวกนี้สัปดาห์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของสารที่ทำให้เราหลับนะครับทั้งเมลาโทนินนะครับทั้งอะดรีโนไซน์ที่เป็นตัวทำให้เราหลับได้บวกกับการที่คัดกรองช่วงการนอนของเราในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวลูกตาเรามีการฝันที่เราเรียกภาษาไทยว่าหลับฝันนะมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเต่าหลับฝันนี่มีความสำคัญในการนอนมากนะน้องเขาบอกก่อนแหมเมื่อคืนก็ฝันเหมือนกันนะจ๊ะมีครับบางทีหลับฝันเนี่ยมันก็มองได้สองมุมบางคนเขามองยาวไปถึงเรื่องของเอหรือใครจะมาเตือนอะไรหรือเปล่าฝันเห็นคนนั้นฝันเห็นคนนี้ก็โอ้โหไทม์ไลน์ฝันกันไปทั่วเลยฝันเห็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขามาขอเขาบอกเขาก็มาสะกิดอะไรแล้วหรือเปล่าอาจารย์เป็นไหมอาจารย์เป็นไหมผมไม่เคยฝันเลยโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์อาจจะจำได้นิดนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าผมพยายามที่จะไม่เก็บกดไม่เก็บอะไรไว้ในใจตั้งแต่ตอนตื่นแล้วล่ะนะปล่อยทุกอย่างมันมีการผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เก็บไว้ในใจเลยนะครับซึ่งพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นจริงด้วยมีเรื่องที่แรงๆหลายๆเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาผมพยายามที่จะคลี่คลายมองในแง่ของที่ทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างที่อาจารย์พุทธทาสได้ครูได้ทรงสอนพวกเรานะครับทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับภาษาบาลีเรียกว่าตถตาอะไรก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นธรรมชาติเป็นงี้เองแหละนะครับอย่าไปถือสามมากเลยแต่ทำใจยากนะค่อยๆฝึกไปเป็นก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับท่านฟังถ้าทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้ทั้งในทางที่ดีเพราะเราพยายามทำสิ่งที่ดีๆแล้วตลอดชีวิตเราการฝันการนอนนี่เองครับเป็นช่วงที่
มีกระบวนการเหล่านี้คัดกรองเรื่องที่จะมาหม่นหมองในใจเราเนี่ยออกไปโดยที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมจะเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีประเด็นมีกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่หลับฝันของเราแต่ละวงจะมีการหลับฝัน1ช่วง20นาทีโดยประมาณร่างกายจะพยายามคัดกรองตอนนี้ครับเพื่อให้เราเลือกทำสิ่งที่ดีๆแล้วเราก็จะสดชื่นพร้อมสู้ชีวิตเมื่อตื่นในตอนเช้าสู้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับบวกกับการที่เราจะมีความดีๆ ความรักกับผูกพันในคนในครอบครัวที่เรารักอยู่แล้วด้วย อีกอันนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพูดเรื่องหลับชี้แจงศึกษาลงลึกถึงเรื่องแบบหลับจะเห็นนะครับว่าธรรมชาติร่างกายนั้นมันสุดยอดจริงๆครับเสร็จตั้งกระบวนการต่างๆขึ้นมาเพื่อรองรับการที่มนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ทั้งกายทั้งใจและด้านสังคมรอบๆตัวเองด้วยนะครับให้ทุกคนอยู่ได้ในโลกนี้อยู่ร่วมกันทั้งหมดโดยอย่างสันติสุขนะครับเห็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้เองแล้วก็เราก็จะดูได้อย่างยอมรับความเป็นจริงต่างๆตามความเป็นจริงของโลกนะครับซึ่งความเป็นจริงที่เราพูดถึงเนี่ย ก็จะหมายถึงเรื่องการที่จะมีมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางเนี่ยความหมายคือความเป็นจริงนะครับที่เราพูดกันทางพุทธศาสนาเราบอกว่าทุกอย่างทำตามความเป็นจริงแล้วกันนะให้มองตามความเป็นจริงความจริงแล้วมองตามหลักการของความเป็นกลางเดินทางสายกลางคือความเป็นจริงของโลกนะครับแต่อาจารย์พูดถึงการหลับการฝันการนอนด้วยนะมันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนไม่หลับมันก็ยิ่งป่วยนอนไม่พอมันก็ยิ่งป่วยแต่บางคนบอกว่าพอได้นอนแล้วรู้สึกดีขึ้นนั่นแสดงว่าก็จะเป็นเมลาโทนินการหลับการนอนมันก็เชื่อมโยงกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนนะอาจารย์ถูกต้องครับเราทำการวิจัยศึกษาพบว่าคนที่นอนหลับไม่พอนะครับไม่พอกับปริมาณความนานและหลับตื่นออกมาเนี่ยไม่มีคุณภาพการหลับที่ดีเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงไปเยอะเลยครับท่านผู้ฟังประมาณ 30% นิดเดียวแล้วโดยเฉพาะยิ่งไปศึกษาเฉพาะเรียกว่าถ้าคนจะฉีดวัคซีนสมมติต่อจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยในประจำปีละครั้งเนี่ยถ้าช่วงก่อนฉีดสัก 2-3 วันเราอดนอนนะครับแล้วเขาศึกษาเช็คในกระแสเลือดเลยว่า อีก 5-6 วันต่อมาเนี่ยภูมิคุ้มกันที่ขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมากหรือน้อยต่างกันอย่างไรก็มีการวิจัยพบว่าถ้าคนที่อดนอนประจำนะการรับแม้กระทั่งฉีดวัคซีนตรงไปตรงมานี่แหละครับฉีดเข้าไปทีไรก็ต้องมีภูมิคุ้มกันขึ้นตามมาในวันที่5หรือวันที่7หลังฉีดเท่านั้นนะครับปรากฏว่าคนที่อดนอนเนี่ยมีภูมิการขึ้นมาน้อยกว่าคนที่หลับเป็นปกตินะคุณเต่าแสดงว่าการนอนมีความสำคัญแม้กระทั่งในระดับภูมิกันนะครับแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนซึ่งมันสัญญาแน่ว่าฉีดเข้าไปแล้วมักจะได้ภูมิกันระดับนี้แหละเรารู้ค่าการทับของค่าการภูมิกันนอนดีปรากฏว่าคนอดนอนเนี่ยมีภูมิการขึ้นน้อยกว่าธรรมดาไม่ถึงระดับที่คนทั่วไปเขาจะได้กันนะครับจากการฉีดวัคซีน1เข็มเนี่ยในบางแสดงว่าการนอนมีความสำคัญหลายอย่างเลยรวมทั้งการที่จะมีความสุขของร่างกายต่างๆในการซ่อมแซมช่วงหลับลึกและรวมทั้งการที่ต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ฝึกออกกำลังกายให้เหมาะสมนี่ครับทุกอย่างเนี่ยครับกระบวนการต่างๆนี้ต้องการการนอนเป็นกุญแจลูกดอกสำคัญนะครับดังนั้นจะฟังมีปัญหาเรื่องการนอนอยู่เป็นประจำซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าการนอนและกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆเนี่ยเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของคนนะครับคนในสมัยใหม่นะครับนอนกรนเนี่ยครับมักจะต้องได้รับการรักษาจากคุณหมอนะครับเพื่อช่วยให้สุขภาพคุณดีขึ้นผมมีเพื่อนหมอคนหนึ่งนะลูกน้องเต่าท่านฟังครับจบรุ่นเดียวกันเนี่ยครับแล้วตอนนี้เขาก็ต่างตาก็ไปมีอนาคตมีรายได้มีต่างๆต่างกันไปทำงานต่างกันไปมีหมอเพื่อนหมอคนหนึ่งเขาดูรูปร่างเขาสุดโทรมลงมากเลยช่วงประมาณสัก5ปีหลังเนี่ยครับเวลาเจอนัดเจอกันอะไรเงี้ยก็จะดูสุดโทรมกว่าเพื่อนคนอื่นนะพูดจาต่างก็ยังเงื่อนชมกลอย่างเงี้ย
แต่ตอนหลังเขาแก้ไขการนอนหลับโดยจะไปตรวจวัดเรื่องการนอนนะครับทำสลีปเทสแล้วก็พบว่ามีการนอนกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆเนี่ยเยอะหมอรุ่นน้องที่เขาแล้วก็เรียนรู้พวกนี้รู้พวกนี้ครับเรื่องนิทาเวชเนี่ยครับเขาช่วยรักษาให้จนทั้งปัจจุบันนี้ถ้าเจอกันรอบสุดท้ายเนี่ยครับโหเพื่อนคนนี้เปลี่ยนแปลงคืนกลับเลยนะน้องเต่าเขาได้รับการรักษาเรื่องการนอนจนกระทั่งเรียบร้อยดีแล้วขณะนี้นะครับคุณหมอเขารักษากันเต็มที่แล้วเพื่อนคนนี้แล้วกับคนที่ยังสดดูสดชื่นเหมือนเดิมที่เคยสมัยอยู่เป็นคนกลางคนด้วยกันเลยการนอนมีความสำคัญที่ผมยอมรับเลยครับว่าขนาดพวกหมอด้วยกันเองเราก็เห็นชัดเจนนะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เขามีปัญหาเรื่องการนอนแค่นอนกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆอยู่มากๆเลยครับพอเราสายหายแล้วเนี่ยคนนี้ก็จะกลับมาสู่สภาพที่ดีมากๆเลยอันนี้ยอมรับได้ถ้าฟังถ้ามีอาการพวกนอนกรนกรนทั้งคืนกรนแล้วหยุดหายใจเป็นช่วงๆนะครับกรุณาปรึกษาคุณหมอดูนะครับคุณหมอทางด้านการนอนเนี่ยปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเยอะเลยนะครับโรคพวกนี้โรคที่เฉพาะทางนะครับต้องการเครื่องมือไม่เฉพาะแล้วก็การความเข้าใจการนอนที่เฉพาะด้วยคุณหมอจะช่วยได้แล้วคุณก็จะกลับฟื้นคืนสภาพได้จริงดีด้วยนะครับให้เวลาสักพักหนึ่งต่อการนอนกลับคืนปกติร่างกายคุณก็จะค่อยๆเคลียร์ตัวเองแล้วกลับสภาพเป็นปกติดูสดชื่นแจ่มใสได้ด้วยอย่าลืมนะครับสนใจเรื่องการนอนด้วยผมจึงให้เวลาให้ความสำคัญกับเรื่องการนอนมากขึ้นในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าพบว่าถ้าท่านนอนได้ดีสุขภาพองค์รวมท่านก็จะดีด้วยเขามีคนพูดเสมอครับว่าการมีสุขภาพดีของคนเราเนี่ยในช่วงแต่ช่วงวัยทั้งหมดเลยช่วงตอนวัยรุ่นช่วงวัยทำงานช่วงวัยกลางคนหรือเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยมีความสำคัญอยู่4อย่างอย่างแรกคืออาหารกินให้ครบ5หมู่นะครับอันนี้ต้องตอบเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับอาหารครบ5หมู่นะไม่ใช่ไปเสริมอะไรเป็นอย่างๆไปซึ่งมันไม่ได้ช่วยทั้งครบไม่ได้ครบทั้งหมดร่างกายจึงไม่ได้เติบโตหายจากการเจ็บป่วยได้ครบทั้งหมดจริงด้วยข้อ2คือการมีการขยับกระฉับกระเฉงออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยของท่านเองนะครับขนาดว่าไม่โอเวอร์โหลดเกินไปนะครับข้อ3การนอนหลับที่มีคุณภาพที่สุดนะครับนอนหลับจะอยู่ใน1ใน4ข้อเลยนะครับและข้อ4อย่าให้มีสิ่งที่ทำร้ายสุขภาพเข้ามากล้ำกลายนะครับเช่นเหล้าเช่นบุหรี่รวมทั้งการที่จะมีสารต่างปัจจุบันนี้ก็มีพวกยาเสพติดนะครับยาบ้ายาอะไรพวกนี้รวมทั้งมีคนแถมเรื่องกัญชาเข้าไปในสังคมไทยด้วยซึ่งอันเนี้ยผมเนี่ยยังกังวลอยู่ไม่หายนะเรื่องกัญชาเนี่ยครับก็อย่าให้การเบื่อมานำสุขภาพคนเลยนะครับมีคนที่เขาดูแลสุขภาพคนไทยอยู่มากมายทุกโรงพยาบาลทุกคุณหมอทุกคุณพยาบาลคอยช่วยดูแลสุขภาพคนไทยแต่เรื่องการเมืองจะมาทำลายสุขภาพคนไทยโดยการให้กัญชาเข้ามาเป็นมันอยู่ในสังคมไทยได้อย่างไรนะครับนี่ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีๆการเมืองก็คือการเมืองครับมีได้มีเสียนะครับแต่สุขภาพคนเนี่ยมันต้องไม่มีได้มีเสียแบบที่เราคิดกันในเชิงการการเมืองนะครับต้องมีความแน่นอนสุขภาพเพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพดีตลอดไปทั้งปู่ย่าตายายเราด้วยนะครับค่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดนะคะอาจารย์ว่าการนอนจะสำคัญมากมายเชื่อว่าการไปนู่นไปนี่กินอาหารได้อร่อยไปดูในสิ่งที่เราอยากดูไปเที่ยวในสิ่งที่เราอยากเที่ยวนั่นคือความสุขคือการพักผ่อนพอเติบโตหรือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยจะยอมรับว่าการนอนเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะโหบางวันนะงงๆเงียๆเพลียๆอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยพอได้นอนสักตื่นหรือว่าได้นอนเต็มที่สักวันอาจารย์มันรู้สึกสดชื่นนะอยากทำนู่นทำนี่ซึ่งตั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกวิ่งอยู่แรงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ครับรู้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะเต่านะใช่แต่คิดไม่ออกใช่แต่ความคิดความรู้สึกดีๆต่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการนอนมากเลยครับท่านผู้ฟังบางทีเราอดนอนเนี่ยครับสิ่งดีๆที่จะคิดได้เนี่ยมันกลายเป็นคิดไม่ได้ไปแล้วนะนึกไม่ถึงไม่คิดถึงด้วยแต่ไม่มีสติด้วยนะอาจารย์ไม่มีสติด้วยใช่ครับเรื่องวันนี้เกี่ยวข้องกันหมดครับ
การนอนเป็นกุญแจหลักเป็นกุญแจดอกสำคัญในการที่จะช่วยไขความลับเหล่านี้ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านพิจารณาเรื่องการนอนให้ดีๆนะครับช่วยกันดูแลคนในครอบครัวปรับบ้านทั้งหมดให้เหมาะสมกับการนอนหลับรวมทั้งการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วงที่ยังตื่นอยู่นะครับพูดคุยกันอย่างดีๆนะครับกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันอาหารร่วมกันและรวมทั้งปรึกษาหารือกันด้วยท่านจะนอนหลับได้อย่างดีด้วยนะครับรวมทั้งสันติสุขในบ้านก็จะตามมาอีกไม่นานนักนะครับนะคะแล้วก็อิจฉาเหลือเกินที่บางคนที่เป็นแบบประเภทที่หัวถึงหมอนแล้วหลับเลยแต่บางคนต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะกว่าจะหลับได้คุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ท่านหมอพักก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามกันนะคะได้ครับสนทนากับหมอปัญญาเฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลสุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้จันหมอปัญญาคะงั้นละครับนุ่นครับค่ะนะครับกลับมาถึงเรื่องของเราเลยนะครับวันนี้ผมตั้งใจจะพูดเรื่องการหลับแบบที่มีคุณค่าต่อชีวิตนะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องคำว่าเมลาโทนินคำที่สองคือนาฬิกาชีวิตหรือนาฬิกาชีวภาพภาษาแพทย์เรียก biological clock นะครับอย่างนี้คือข้อสองและข้อสามคือ growth hormone นุ่นจะฟังจนครบสามเรื่องเลยไหมคะดีเลยค่ะอยากฟังให้ครบเลยค่ะไล่เรียงไปเลยค่ะครับเมื่อกี้ว่ามันเป็นสายโซ่ร้อยเรียงกันครับสามเรื่องนี้ครับเมลาโทนินมันก็ลูกโซ่ลูกแรกคล้องต่อกับสายโซ่ที่2นะครับก็คือไลฟ์นาฬิกาชีวิตแล้วก็คล้องต่อกับลูกที่3ต่อเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวตาฉะนั้นเรื่องของมนุษย์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันหมดเลยอย่ามองเป็นองค์แยกนะครับต้องมองเป็นองค์รวมนะครับเมลาโทนินนั้นเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ฟังเราแทบไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อแล้วมากินมาที่คนรุ่นใหม่ๆก็ทำกันในปัจจุบันนี้นะครับจะมีบางอาชีพเท่านั้นเองที่จำเป็นต้องใช้เช่นนักบินนะครับที่ต้องบินข้ามไทม์ไลน์อยู่เรื่อยๆนะครับไทม์ไลน์คือเวลาของแต่ละประเทศมีไทม์ไลน์ไทม์โซนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อสองคือกลุ่มที่เป็นพวกแอร์โฮสเตสก็ทำงานอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละนะครับบินข้ามประเทศไปมาไปมาอย่างประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกานี่ครับ9-11ชั่วโมงเราข้ามเวลาข้ามไปนะครับโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องเจ็ตแลกก็คือภาษาฝรั่งนะครับการงัวเงียการเซ็งๆขณะที่เราเปลี่ยนทิศทางไปลงต่างประเทศนะครับจำได้เลยครับว่าประสบการณ์ครั้งแรกๆวันที่เดินทางพอลงสนามบินผมงงๆฮะมันจะไปเช็คเอาท์ตรงไหนช่องไหนเนี่ยเขาก็มีป้ายเขียนนะครับเนี่ย แต่เราก็มองหาอยู่ตั้งนานเพราะว่ามันงงๆตรงที่ว่าทิศทางตามเปลี่ยนแปลงไปต่อหลังๆแล้วก็จะคุ้นเคยขึ้นตำนองนี้นะครับงั้นก็ตามแต่นะครับคนที่จะใช้ของสารพวกนี้จะมีบางอาชีพเท่านั้นเองพวกอยู่เวรเป็นกะๆนะมี 3-4 พวกเท่านั้นเองครับที่จำเป็นต้องใช้แต่ทั่วไปแล้วร่างกายเราจะหลั่งมาให้ใช้เองขอเพียงแต่ว่าเราดำเนินชีวิตให้เป็นภาวะปกติอย่าไปดัดแปลงไลฟ์สไตล์เรามากจนเกินไปนะครับฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าเมลาโทนินนี่ครับจริงๆแล้วคนทั้งทั่วไปเนี่ยเข้าใจเป็นยาที่เป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราหลับมันรู้สึกเงินต่อกันใช่ค่ะจริงๆแล้วเมลาโทนินนะครับ ไม่ได้มีฤทธิ์ในการทำให้เราหลับเลยครับแต่มันภาพรวมเป็นทำให้เราหลับได้แบบมีคุณภาพแบบมีค่าที่ผมพูดถึงนี่แหละครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเมลาโทนินนั้นเมื่อออกมาจนครบตรงกับโดสที่เขาต้องการใช้ในคนคนเนี้ยคนชื่อต้องนุ่นเนี่ยขนาดออกมาสมมติว่าออกมาสักเยอะขนาด200มิลลิกรัมนะครับต้องดูจะมีอาการง่วงหาวนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาวะการหลับแบบที่สมบูรณ์แบบนะครับหลับแบบตั้งใจจะหลับเต็มใจหลับแล้วก็หลับแบบที่จะตักตวงเอาความประโยชน์ที่ได้จากการหลับนี้เช่นช่วง deep sleep ช่วงหลับฝันช่วงต่อไปนะครับมันไปหลับมี2มี4ช่วงนะท่านผู้ฟัง
ที่เราเคยเล่าให้ฟังไปสัปดาห์ที่แล้วแล้วอาจจะฟังย้อนหลังดูนะครับการหลับตื่นหลับลึกแล้วก็หลับฝันนะครับเป็นช่วงที่มีแบ่งเป็นช่วงๆรวมแล้ว1วงใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับการช่วงหลับลึกมีผลจากการใช้เมโลาโทนินช่วยอย่างมากนะครับที่ทำให้เราหลับลึกได้ง่ายได้เยอะได้ยาวเป็นผลดีในการซ่อมแซมอะไรต่างๆในร่างกายที่ใช้ที่สึกหรอไปจากการใช้งานวันที่ผ่านมาอันนี้ภาพสรุปรวมนะครับต่อจากการหลับลึกมันต่อด้วยหลับฝันครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ จะมีอาการเพ้อๆฝันฝันละเมอนะครับถ้าเป็นเด็กๆก็จะกัดฟันก็นะครับใครเลี้ยงเด็กๆมาจะรู้จะยินเสียงพวกนี้นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือแสดงออกภายนอกเท่านั้นเองแต่ภายในลึกๆนั้นร่างกายกำลังจะบันทึกความจำที่ผ่านมาของเมื่อวานเนี่ยครับเป็นความจำที่บันทึกไว้บล็อกแรกเนี่ยเป็นการบันทึกแบบยังไม่ถาวรนะคุณผู้ฟังสมองหลับแล้วเนี่ยสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีชื่อเฉพาะเลยจะจัดการเลือกสรรสรรหาบันทึกความจำที่มันประทับใจเราอย่างนู่นเจอชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาดีดีพูดจาดีด้วยที่ท่าทีสุขุมแล้วชายหนุ่มก็จะประทับใจนะครับแล้วตอนที่หลับคืนนี้แหละครับสมองส่วนที่ปกติของนู่นก็จะบันทึกภาพชายหนุ่มคนนี้ที่เป็นอยู่ในความฝันอยู่ในไอเดียที่เราตั้งใจว่าเออคนนี้น่าจะดูเท่บันทึกเข้าไว้ในความทรงจำได้นะครับว่าเออเราต้องจับคนนี้นะวันนี้อะไรเงี้ยนะครับนู่นฟังขอเข้าใจไหมครับค่ะก็จะกันกรองแล้วเลือกสรรเอาความจำดีๆดีๆนะครับหรือความจำที่ไม่ดีที่สุดก็จำด้วยนะครับmemory ไว้แต่ความจำบางอย่างที่มันกลีวาล่าต่างๆกระจายไปโดยที่ไม่มีความประทับใจอะไรก็จะจำไม่ได้อีกที่นึงที่มันค่อนข้างจะตื้นๆแล้วมีโอกาสที่จะเลือนลางหายไปในอนาคตได้ไปเองงั้นการแยกของสมองเนี่ยสมองฉลาดมากในการประทับใจนะครับแล้วเลือกเก็บข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลับฝันยังเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากๆเลยซึ่งคนอื่นทำแทนไม่ได้ต้องชื่อต้องรุ่นคนเดียวที่จะใช้สมองตรงนี้ครับในการจำเพราะนุ่นจะมีประสบการณ์ชอบแบบนั้นไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ประทับใจอันนั้นไม่ประทับใจไม่ชอบไม่เอาอะไรเงี้ยครับก็จะเลือกฝันไว้เห็นไหมครับว่าคนแต่ละคนมีความจำเฉพาะเจาะจงและความจำที่เกิดขึ้นความประทับใจที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองก็จะเป็นการที่เราเลือกเองสรรเองแล้วสมองช่วยจำไว้ให้แต่บันทึกไว้ในความจำที่ถาวรระยะยาวอีกสัก 3-4 ปีมนุษย์เจอผู้ชายคนนั้นที่เคยประทับใจมนุษย์จะนึกได้เลยว่าเราเคยเจอมา3ปีก่อนสมัยที่ช่วยคุณหมอปัญญาทำรายการอยู่ตอนนั้นนะค่ะเห็นไหมครับตัวอย่างให้ฟังเลยท่านฟังก็เหมือนกันนะครับเคยจำได้ไหมครับว่าคุณเคยเจอกับใครสักคนหนึ่งหรือเจอกับสิ่งเหตุการณ์ใดๆบางอันที่ประทับใจมากๆเลยแล้วจำได้ด้วยผ่านไป 2-3 ปีก็มีผลอย่างนี้ด้วยถ้าเป็นน้องๆอายุน้อยๆที่เกิดปั๊บปีเลิฟน้องนุ่นรู้จักปั๊บปีเลิฟไหมคะค่ะมันจะทำให้หัวใจเต้นแรงเนี่ยนั่นใช่ผมก็เคยเกิดปั๊บปีเลิฟนะผมจำได้เลยค่ะตอนที่เริ่มเรียนแพทย์ปี2นะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่2ที่ผมมีปั๊บปีเลิฟครั้งแรกเลยแล้วมันเอ๊ะมีอาการนุ่นรู้จริงๆชัดๆมากเลยนะห้ามมันก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็เราก็จะจำน้องผีคนนั้นได้อย่างชัดเจนมากเลยอ่ะผ่านมาอีกหลายสิบปีก็ไม่เคยลืมเขาเลยเนี่ยค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าไปยุ่งเยิงอะไรเขาไม่ไปจีบเขาอะไรก็แต่ว่าเรานึกถึงเขาเมื่อไหร่ก็จะเห็นภาพเขาออกมาเลยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผูกโบสีขาวเดินมาเนี่ยใช่แล้วเนี่ยอะไรทำนองนี้นะครับท่านฟังเห็นนะครับว่าการนอนนั้นเมโลโทนินไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เราหลับนะครับท่านฟังแต่เป็นคนจัดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดของการนอนนาทีนี้นาทีต่อไปนาทีที่7ที่8ที่9 10เมื่อเราเข้านอนเนี่ยครับถ้าถึงเวลานอนแล้วนะสิ่งแวดล้อมหมดสมควรจะนอนหลับได้แล้วนะหนูแล้วก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับเข้าหลับได้เลยเพื่อจะเข้าสู่ระบบการฝันที่มีคุณค่าคนที่จัดการระบบนี้ทั้งระบบชื่อเมลาโทนินครับแล้วเมื่อเราเข้าสู่ระบบนี้เข้านอนจริงๆเช่น4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งเราง่วงเราหาวแล้วเข้านอนจริงกระบวนการเราที่ก็จะเกิดการหลับที่ค่อนข้างจะ imagine มากเลยนะครับ
จินตนาการสูงส่งมากแล้วก็หลับได้เป็นถาวรมากมีการหลั่งของโกรทฮอร์โมนในช่วงของหลับลึกสมบูรณ์แบบเต็มที่ซ่อมแซมร่างกายได้เต็มที่เลยต่อในช่วงหลับฝันที่เป็นช่วงต่อท้ายจากการหลับลึกนะครับก็เราจะมีการเก็บจำข้อมูลต่างๆมีการกลั่นกรองเอาข้อมูลที่มันมีความสำคัญมาใช้จริงๆซึ่งผมจะพูดเรื่องหลับฝันต่อในวันพรุ่งนี้ในรายละเอียดจะกระตุ้นฟังแต่วันนี้เกินกล่าวเห็นก่อนแล้วภาพรวมจริงแล้วเนี่ยเมลาโทนินจริงไม่ใช่ยานอนหลับนะครับท่านผู้ฟังถ้าพวกหมอจบมานี่ครับใครตอบเมลาโทนินยานอนหลับให้ตกเลยนะไม่ให้ผ่านเลยนะเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับเมลาโทนินไม่ใช่ยานอนหลับครับแต่เป็นคนจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆสภาพต่างๆในการหลับให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดหลับคืนนี้จึงมีคุณค่ามากมายคุณจะหลับได้เต็มที่สมมติอายุมากหน่อยก็ได้7ชั่วโมงกระนั้นนู่นก็7 8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วแต่ทางการร่างกายแต่ละอันนะครับแล้วหลับนั้นจะมีคุณภาพสูงมากเลยเราจะวัดจากการที่ตื่นนั่งนู่นตื่นจากการหลับครั้งเนี้ย ที่มีเมลาโทนินครบเต็มที่นะครับการหลับการตื่นครั้งนั้นจะมีคุณภาพสูงคือสดใสสดชื่นมากเลยอ่ะตื่นวันเนี้ยทำไมมันดีกว่าคืนก่อนเยอะเลยนะค่ะคืนก่อนเคยตื่นแล้วงัวเงียบ้างบางทีก็เพลียเซ็งๆบ้างไม่อยากตื่นบ้างกดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่ออีก15นาที10นาทีบ้างแต่ตื่นเช้านี้ไม่มีอาการนี้เลยครับขอบอกตื่นจะตื่นแล้วตื่นเองเลยตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นแจ่มใสมองอะไรสวยงามไปหมดนะครับที่คืออาการที่เกิดขึ้นจากผลของเมลาโทนินถามว่าใครเป็นคนกำหนดให้มีเมลาโทนินร่างกายลูกโซ่ลูกที่สองคือนาฬิกาชีวภาพในร่างกายครับท่านฟังมันถูกกำหนดให้เกิดขึ้นตอนเราได้รับแสงแดดขอเน้นแสงแดดครั้งแรกที่เราตื่นขึ้นในเช้าวันนั้นนะครับแสงแดดที่เข้ามาสู่ดวงตาเราเนี่ยดวงตาจะแยกออกครับว่านี่คือแสงอาทิตย์มันมาตอนเช้านี่แหละพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงแรกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทอดแสงอาทิตย์ทั้งนั้นเลยนะครับแสงจากดวงไฟที่บ้านเราซื้อมาหลายร้อยดอกหลายหลอดราคาแพงๆไม่ใช่ครบแสงเหมือนจากดวงอาทิตย์เพราะว่าทุกหลอดที่ผลิตขึ้นมาโดยมนุษย์นะครับมีแสงไม่ครบ7สีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงไม่ครบแสงสีลุงนะครับหลอดไฟทำครบ7สีไม่ได้แต่ว่าพระอาทิตย์จะหากที่ให้แสงแดดที่มีแสงครบ7สีในแสงเดียวคือแสงแดดม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงดวงตามนุษย์แยกออกครับเพราะนี่คือแสงอาทิตย์มันเกิดตอนเช้าไงพอเห็นแสงแดดขึ้นมาแล้วไม่ใช่แดดเฉพาะแดดนะครับเพราะแสงจ้าตอน6โมงเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มองไปนอกหน้าต่างได้เห็นแล้วครับมีแสงแบบนี้คือแสงอาทิตย์เนี่ยดวงตาได้แยกได้แล้วเป็นตัวกำหนดสตาร์ทเห็นว่านาฬิกาเริ่มเดินละนะครับเข้าตอนเช้าละเมลาโทนินก็จะเริ่มชะลอการสร้างลงนะครับเพื่อรอการกลางวันเพราะมันจะใช้การหลับกลางวันนะครับเขาก็จะไม่ค่อยหลับกันเท่าไหร่แต่พอเทียบกับตอนเย็นช่วงโพลเพลแสงแดดมันลดน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบได้เลยว่าดวงตาจะแยกออกว่าโอ้ก็แสงเจ็ดสีจากอาทิตย์มันน้อยลงนั่นเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆเลยสตาร์ทการเข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วสตาร์ทนะครับฉะนั้นเมลาโทนินก็เริ่มหลั่งออกมาค่อยเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยๆในกระแสเลือดเราเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มจะเป็นผมเนี่ยครับมันจะขึ้นถึงโดสที่เป็นทำการทำงานละถึงว่าเราต่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะเข้าสู่เมื่อกี้เราเล่าแล้วครับหลับแบบมีคุณภาพรู้ต่อเรื่องต่อได้ไหมครับคือเป็นตัวกำหนดให้เกิดเมลาโทนินนะครับอ๋ออย่างนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคนเข้านอนไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาเมลาโทนินเราก็ไม่มีคุณภาพอันนี้มันก็ตอบได้โดยหลักการอยู่อันนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็บางทีอาจจะทำให้เราหลับนั้นหลับไม่เต็มแบบไม่เต็มสมบูรณ์แบบด้วยนะครับหลับลึกก็จะน้อยเกินไปหลับฝันที่เป็นตัวกันกรองต่างก็จะเกิดขึ้นได้น้อยเกินไปด้วยหรือกับแบบคุณภาพไม่ดีก็จะบันทึกความจำต่างๆไว้ในแบบที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้กระบวนการต่อไปในอนาคตนั้นผิดเพี้ยนไปบ้างคืนทุกคืนต่อเนื่องกันชีวิตเราก็จะเริ่มสับสนนะครับว่ามันยังไงวะอะไรจะดีอะไรชั่วความสุขรู้สึกเกิดขึ้นจากการหลับที่มีความสุขก็จะเกิดน้อยลงตามไปด้วยเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้มันเริ่มจากดวงอาทิตย์เป็นลูกโซ่ลูกแรกที่ให้เราสายตาเราเห็นแสงอาทิตย์ครั้งแรกตอนเช้าเขาถึงเชียร์กันว่าออกให้เห็น
แสงแดดตอนเช้าบ้างอย่าปิดม่านที่ห้องนอนท่านจนมิดหมดเลยแต่ที่ก็เขียนกันในพวกคนที่ไม่มีประสบการณ์เขียนกันไว้นะครับเพราะว่านั่นคือการที่แปลภาษาฝรั่งมาต้องการให้มืดการนอนที่ดีๆนั้นแสงจริงควรไม่ควรจะไม่ขนาดมองแล้วไม่เห็นเดินสะดุดโต๊ะแต่มันควรจะมีโอกาสที่จะได้รับแสงบ้างในตอนเช้าเช่นเมื่ออาทิตย์ขึ้น6โมงเช้าอย่างเงี้ยครับมาที่เราแง่ๆไว้นิดๆก็จะได้แสงผ่านเข้ามาแสงอะไรครับคือแสงที่กระตุ้นให้เกิดการสตาร์ทของเมลาโทนินเริ่มนาฬิกาชีวภาพครั้งแรกคือตอนเช้าร่างกายจะเทียบระหว่างเช้ากับเย็นแล้วเข้าสู่เย็นเมื่อไรก็จะเริ่มมีการหลั่งของเมลาโทนินออกมาจนกระทั่งมากระตุ้นให้เกิดสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในการหลับสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับมองแล้วมันเป็นบิ๊กพิกเจอร์มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าเราคอนโทรลคุณภาพชีวิตเขาถึงบอกว่าการหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเราจะไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะอย่างเงี้ยใช่ครับถูกต้องครับทางการแพทย์ทุกสอนเหมือนนะครับว่ามนุษย์นั้นจะมีสุขภาพดีต้องมี4อย่างอันนี้เป็นคีย์ใหญ่ทั้งหมดเลยก็เป็นมาสเตอร์คีย์เลยหนึ่งคือการกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับไม่ใช่บำรุงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเฉพาะอย่างไม่ใช่นะครับครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายมีวัตถุดิบในการซ่อมแซมที่โกรทฮอร์โมนจะไปใช้ในการซ่อมแซมเนี่ยได้สมบูรณ์ทุกช่องทางเลย มีทุกอย่างครบจะเอาอะไรล่ะบอกได้เลยครบ5หมู่แล้วก็ร่างกายจะต้องใช้แบบนี้ในการซ่อมแซมต่อด้วยการนอนที่มีคุณภาพที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมีห่วงโซ่สองสามห่วงคล้องต่อกันไปถ้าเกิดนาฬิกาชีวภาพตอนเช้ามีแสงแดดมากระตุ้นจะเกิดการก็บอกว่าตอนเช้าเริ่มเช้าแล้วนะแล้วก็ตอนเย็นเปรียบเทียบกันเห็นว่าตอนโพลเพเนี่ยแสงแดดมันน้อยลงไปนะเข้าสู่กลางคืนเต็มที่แล้วนะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินคือลูกโซ่ลูกที่สองที่คล้องต่อกันไปถ้าเราก็จะเข้าสู่การหลับที่มีการควบคุมทุกอย่างให้มีคุณภาพสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกๆด้านตั้งแต่ deep sleep ตั้งแต่นอนหลับฝันต่างๆทุกเนี้ยทุกวงที่เกิดขึ้นขณะที่เราหลับก็จะใช้การได้ดีถ้าคุณจะตื่นแบบมีคุณภาพสูงมากๆเลยท่านนุ่นกรุณาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าที่เราเข้าใจกันแยกกันเป็นส่วนๆแยกนาฬิกาชีวภาพแยกการนอนการหลับลึกอะไรไปพูดๆเป็นช่วงๆนะบางทีก็เราเข้าใจผิดจะให้เข้าใจจริงๆมันต้องเอาทุกอย่างมามองต่อกันไปเป็นลูกโซ่รถไฟกำลังวิ่งผ่านสถานีไปตู้ที่หนึ่งผ่านตู้ที่สองผ่านตู้ที่สามผ่านชีวิตกลอมเป็นอย่างนี้เองนะครับไม่ได้แยกเป็นส่วนๆนะครับเมลาโทนินนะคะนาฬิกาชีวิตนะคะก็จะนำมาสู่โกรทฮอร์โมนนะคะที่ประสานต่อกันไปเพื่อการหลับในคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะอาจารย์หมอและไออาการที่เราแบบฝันบ่อยๆเนี่ยแล้วบางคนบอกว่าฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆเป็นฝันร้ายด้วยอะค่ะเป็นมันมีเหตุนะที่ต่าพูดต้องพูดเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับค่ะช่วงเพราะว่าบางทีมันเรื่องฝันก็ฝันซ้ำๆเรื่องเก่าๆคล้ายๆงั้นมันจะมีเรื่องที่ประทับใจเราอยู่ระดับหนึ่งนะครับเราอธิบายไม่ได้ว่ามันอะไรเนี่ยทำไมมันเนี่ยแต่มาโดนกับส่วนลึกๆในจิตสำนึกของเราเองร่างกายมันจะมีการกรองมีการเลือกสรรต่างๆแบบนี้ไว้เองอัตโนมัติแต่มันก็มีการค่อยๆสลายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเป็นแค่ช่วงหนึ่งถ้าร่างกายก็รู้ว่าไม่ชอบเนี่ยอันนี้มันเกิดซ้ำๆทำไมนักหนาก็ค่อยๆสลายตัวเองได้เห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นในช่วงหลับฝันเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายทำงานพวกนี้ให้เราได้แบบทำให้เราอยู่เป็นสุขได้อย่างสบายๆเลยถ้าไม่พูดเรื่องนี้ฟังเราคนนี้ว่าหลับฝันก็คือละเมอสิหลับฝันคือฝันนู่นฝันนี่แล้วก็ลืมไปสิหลับฝันคือเห็นเลขท้าย3ตัว4ตัวซื้อลอตเตอรี่ถูกเนี่ยไม่ใช่นะครับท่านฟังอันนั้นคือที่เราพูดกันแบบชาวบ้านพูดนะครับแต่ถ้าลึกไปลึกซึ้งจริงเนี่ยหลับฝันกับหลับลึกนะครับ deep sleep กับหลับฝันเนี่ยมีความหมายมากเลยนะครับอ้าวอย่างนี้นะแล้วมันจะมีฝันอีกประเภทหนึ่งนุ่นเรียกว่าฝันสายมูแล้วกัน เป็นแบบลักษณะที่อันตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บอะค่ะเหมือนกับว่าช่วงชีวิตของเราอะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าดวงช่วงนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ เราไปพบหมอดูและท้ายที่สุดเราเอากลับมาฝันแล้วเรารู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ผีสางนางไม้มาบอกเราในช่วงเวลานั้น
อันนี้ถ้ามันอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเราคิดวนกับเรื่องนั้นๆจนมันฝังเข้าไปจนท้ายที่สุดเราก็เก็บมาฝันแบบนั้นใช่ไหมคะมันคิดวนจริงครับถ้าเกิดจากการที่มีข้อมูลใส่เข้ามายิ่งปัจจุบันนี้สมัยที่ยังมีโซเชียลมากขึ้นเนี่ยครับข้อมูลเรื่องมันเติมมันสมองเรามากขึ้นเราก็คิดวนเราก็ฝันได้แต่เครื่องพวกนี้ครับมันถูกต่อต้านด้วยจิตสำนึกข้างในเราที่ถูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วมันก็ไปจัดการกันเองคุกคามกันเองแล้วก็สลายไปเองนะครับเพราะร่างกายเราจิตสำนึกตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจมันนี้ตลอดตั้งแต่แรกเราจะมีการต่อต้านกันขึ้นแล้วก็เกิดสลายไปของสิ่งที่มูมูพวกนี้นะครับสิ่งเป็นสิ่งที่เรารับเข้ามาจากโซเชียลต่างๆเป็นส่วนใหญ่ที่รับเข้ามาสู่ร่างกายเรานะครับค่ะอาจารย์หมอแล้วเมลาโทนินเนี่ยเดี๋ยวนี้นุ่นเห็นมีอาหารเสริมในลักษณะเนี้ยเยอะมากเลยตามท้องตลาดอ่ะอันนี้มันช่วยได้ไหมคะผมเลยตอบเพิ่งพูดแต่แรกเลยเมื่อกี้นี่ว่าคนที่จำชัดจริงๆเนี่ยมันมีหลายอาชีพเหมือนกันเช่นนักบินแอร์โฮสเตสพวกนี้นะครับคนทำการบินกะอันนี้ก็มีความช่วยได้เพราะว่าปฏิทินแพทย์ก็ให้นะครับแล้วสั่งการในขนาดโดสที่มันพอเหมาะพอสมนะครับไม่เกินไปแต่ปัจจุบันนี้มันมีการขายกันแบบขายเป็นไปรษณีย์อ่ะใช่แล้วก็ไม่มีการควบคุมโดยใครเลยอ่ะนะครับคนที่ทำให้เราใช้กันแล้วก็นึกว่าใช้แล้วยิ่งเพิ่มปริมาณโดสเพิ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นสิแต่ดีแล้วไม่ใช่นะครับท่านสั่งคุณอาอย่าใช้แบบทำเพื่อเพราะว่าของพวกนี้ร่างกายเราสร้างขึ้นเองได้อยู่แล้วไงค่ะเราจึงไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อมาใช้มันไม่จำเป็นจริงจะเว้นที่อาชีพบางอาชีพมันบังคับอย่างเช่นนักบินอย่างที่ผมพูดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ถึงปัญหางั้นก็ไม่ต้องใช้มากหรอกครับอาจารย์หมอบางอาชีพโอเคจำเป็นเกี่ยวกับอาหารเสริมเมลาโทนินที่ทำออกมาผสมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วที่อาจารย์หมอบอกว่าจริงๆร่างกายมันสร้างขึ้นได้ถ้าเราปรับคุณภาพชีวิตของเราได้อะถ้าเกิดว่าไปซื้อเกินความจำเป็นมันก็ทำให้เราเปลืองเนาะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ถูกกำกับด้วยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วเราไปซื้อหามากินเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินในปริมาณที่แบบมันเยอะจนเกินไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายไงบ้างคะมันมีอาการนะครับกินเยอะไปมีอาการเช่นปวดหัวมึนงงๆตลอดเลยโดยที่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแต่มีอาการที่แบบนี้แทรกอยู่ในชีวิตเราทั้งไลฟ์สไตล์เราเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ควรจะทำเพราะระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลเสียกับร่างกายแบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราต้องเน้นอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นสารที่ร่างกายสร้างเองได้อยู่แล้ว มันจะไปกดพอเรากินเข้าไปเยอะมันจะไปบังคับให้ร่างกายเนี่ยหยุดสร้างต่อมที่สร้างชื่อต่อมพีเนียลแกรมในสมองนะครับพอมีของมาในร่างกายแบบนี้เยอะแล้วก็จากการกินของเราเองเนี่ยเราก็มีว่าเขาโอ้มีแล้วมีเยอะแล้วนี่เราไม่ต้องสร้างก็ได้นะต่อไปนี้เลยไม่ค่อยสร้างหรือสร้างน้อยจนกระทั่งซึ่งความจำเป็นแล้วร่างกายสร้างได้ใช้เองโดยไม่ต้องไปกินอะไรมาเลยก็ปรับขนาดโดสตามความเหมาะสมด้วยทุกคืนถ้าเราหลับตามคุณภาพนะครับแต่ถ้าเราให้การกินเข้ามาควบคุมการสร้างร่างกายแบบอัตโนมัติแบบนี้เราก็ทำผิดแล้วล่ะครับต่อร่างกายมนุษย์ตัวเองนะครับนะคะอันนี้ก็อาจารย์หมอก็จะตอบเรื่องของคำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเลยเพราะว่าคุณผู้ฟังท่านนี้เขาบอกว่าเขามีลูกสาวอายุ20ปีค่ะเป็นโรคเครียดแล้วก็นอนไม่หลับแล้วคุณหมอจิตเวชเนี่ยจ่ายยามาให้ถ้าจะทานเมลาโทนินได้หรือเปล่าครับเคสแบบนี้ครับคุณหมอที่รักษาเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะขอบอกนะครับเพราะว่าวิชาของเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยเขาดูแลครอบคลุมเรื่องเมลาโทนินด้วยอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาคิดว่ายังไม่ควรให้เพราะหลายคนเนี้ยยังมีภาวะที่หนึ่งที่ควบคุมเนี่ยครับไม่เข้ามาครอบคุมเกี่ยวเรื่องการนอนหลับจริงๆนะเหตุเกิดจากเหตุอื่นมากกว่าคือความกังวลในใจอะไรต่างๆมากกว่าเข้าถึงเป็นมุ่งแก้เรื่องยาทางด้านพวกนั้นมากกว่านะครับเรื่องการนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆคุณหมอจะเติมพวกนี้ให้คุณหมอมักจะสั่งยาพวกนี้ให้โดยขนาดโดสที่มันไม่เกินที่ต้องใช้ไม่ไปกดการสร้างของธรรมชาติโดยธรรมชาติเองนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เมื่อใช้เป็นนานๆยังใช้ได้อยู่แต่การซื้อมากินเองนั้นมันมีข้อเสียก็ที่ว่ามันกดของธรรมชาติเราเลยนะค่ะเห็นภาพไหมครับว่ามันไปกดของที่ร่างกายสร้างอัตโนมัติแล้วสร้างอัตโนมัติแบบนี้ควบคุมปริมาณการใช้งานได้ด้วยแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยกินด้วยปากมันคุมไม่ได้หรอกนะค่ะเม็ด5 มิลลิกรัมมาใช้10 มิลลิกรัมมาใช้ก็ได้เพราะมีขายทั่วไปปัจจุบันเนี่ย
ทางไปรษณีย์เนี่ยนะครับอาจารย์หมอแล้วคำถามผู้ฟังเขาส่งมาค่ะสอดคล้องกับเมลาโทนินเนี่ยแหละค่ะเขาถามว่าเมลาโทนินในยานอนหลับเนี่ยมันมีไหมคะเป็นในยานอนหลับพอมันแยกกันแอคชั่นเลยครับท่านฟังครับเพราะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนครับท่านฟังมันต่างกับยานอนหลับมากเลยยานอนหลับนั้นไปแก้ตรงปลายเหตุเลยนะครับท่านฟังแทบทุกตัวที่มีขายในตลาดปัจจุบันทั้งโลกเนี่ยครับยานอนหลับที่ไปแก้ตรงปลายเหตุทำให้เราบังคับให้เราหลับก่อนกันเถอะนะครับดังการถูกบังคับในการหลับเนี่ยทำให้เราไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะหลับแบบธรรมชาติจะปรุงแต่งเสริมด้วยบางอาชีพถูกต้องใช้จริงๆก็ใช้เสริมให้นะครับการหลับจะกลับเข้าสู่ธรรมชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติมากกว่าและได้ผลดีกว่าคุณภาพการตื่นก็จะดีกว่าด้วยนะครับค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะถามมาอันนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะจันหมอขาเขาบอกว่าคุณป้าเขาว่าค่ะอายุ70ปีสูง155แล้วก็น้ำหนักเพียงแค่39อะนะคะออกกำลังกายเดินทุกวันตอนเย็นวันละ5กิโลค่ะภายใน1ชั่วโมงคุณป้าเนี่ยเป็นโรคลำไส้แปรปรวนก็คือขับถ่ายบ่อยวันละ 2-3 ครั้งแต่ว่าถ่ายทุกครั้งค่ะเขาจะรู้สึกถ่ายไม่สุดจนต้องเบ่งแต่ถ่ายก็ไม่ออกค่ะเหมือนคนท้องผูกก็ทำให้ปวดท้องตลอดวันปวดเหมือนอยากจะถ่ายหนักแต่ก็ถ่ายไม่ออกแล้วรักษาโรคนี้กับคุณหมอเฉพาะทางเดินอาหารแล้วก็ตับที่โรงพยาบาลของรัฐมาปีกว่าแล้วค่ะเขาบอกว่าก็ยังไม่หายนะคะส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วผลก็ปกติแล้วก็เลยมีเพื่อนแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเพราะว่าเพื่อนเองก็เป็นโรคกระเพาะอาหารแปรปรวนแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นเขาก็แนะนำกันไปเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นค่ะเขาบอกว่าทราบดีว่าโรคลำไส้แปรปรวนเป็นโรคที่หายากมากๆค่ะคุณหมอที่รักษาอยู่ก็ให้ทานยาตามอาการแล้วก็ทานยานุ่นอ่านชื่อนี้ถูกไหมคะทูแม็กซ์เหรอคะครับก่อนนอนแก้เครียดค่ะทำให้นอนหลับสบายไม่ปวดท้องแล้วก็นัดทุก3เดือนถ้าคุณป้าเป็นเสมือนญาติคนหนึ่งของอาจารย์หมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำยังไงดีว่าเราจะไปรักษาโรงพยาบาลรัฐที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนดีเพราะว่าคุณป้าเขาจ่ายเงินเองนะคะไม่ได้มีสิทธิ์เบิกอะไรอันนี้ประเด็นแรกโอ้คำถามที่ดีมากๆเลยครับท่านฟังครับเขาบอกเลยครับว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเนี่ยเยอะมากเลยนะน้องนุ่นอาการแบบนี้นะครับเหตุผลว่าลำไส้แปรปรวนหรืออาการที่อื่นๆก็ตามแต่ที่มันควบคุมด้วยขารู้สึกเน้นว่าลำไส้แปรปรวนนั้นควบคุมในขารู้สึกตัวเองด้วยนะครับความกังวลในใจด้วยเป็นส่วนเกี่ยวข้องถึงครึ่งทีเดียวนะครับดังการรักษาด้วยยาหวังพึ่งคุณหมอที่นานเจอกันที2เดือน3เดือนนัดกันทีอะไรอย่างเงี้ยครับดำเนินการรักษาแบบที่ช่วยกันไม่ให้เราเกิดมีอะไรที่แทรกซ้อนรุนแรงแต่ตัวรักษาเองจริงนั่นคือตัวคุณป้าคุณพี่คนนี้ครับที่จะช่วยรักษาตัวเองนะครับเป็นหมอที่ 50% ที่จะรักษาตัวเองโดยพยายามควบคุมเรื่องของความรู้สึกกังวลต่างๆในใจแล้วก็ซึ่งบางทีคุณพี่คุณไข้เขาบอกว่าฉันกังวลไม่มีอะไรกังวลเลยค่ะคุณหมออะไรเงี้ยนะแต่เราก็ไม่ไปเถียงกันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าช่วยทำใจตัวเองให้มันอยู่ในสภาพที่มันค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงนะครับใช้สติรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดการทำอย่างนี้จะทำให้ลำไส้ต่างๆช่วยปรับตัวกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติเพราะลำไส้เราทั้งหมดทุกตารางนิ้วนะครับตั้งแต่ลำไส้ที่ต่อจากกระเพาะลงไปถึงสวาหนักเลยเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยจิตสำนึกของเราเองด้วยระดับหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบประสาทอัตโนมัตินะครับทั้งการกังวลต่างๆมารบกวนกระบวนการเหล่านี้ทำให้มีอาการที่น้องเขาเล่าเนี่ยนะครับอาการลำไส้แปรปรวนชัดๆเลยเคสคุณพี่เนี่ยไม่มีโรคอื่นหรอกครับเพราะว่าทำการสแกนต่างๆหมดแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วด้วยที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นโรคคนนี้ครับรักษาด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่พึ่งคุณหมอในส่วนประมาณสักครึ่งหนึ่งเพื่อให้ยาให้อะไรช่วยป้องกันไม่ให้มันมีอะไรแทรกซ้อนนะครับให้มันดำเนินไปเรื่อยๆอย่างนั้นระหว่างที่เราใช้ยาคุณหมอช่วยเสริมการแก้ไขต้นกลางน้ำกับปลายน้ำแต่เราต้องแก้ที่ต้นน้ำเองต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยคุณหมอช่วยได้แค่กลางน้ำและปลายน้ำ 50%การแก้ไขด้วยต้นน้ำคือความกังวลต่างๆในใจต่างๆระบบทางการดำเนินชีวิตการกินอาหารที่เหมาะสมต่างๆนะครับรวมทั้งการที่นอนหลับให้เหมาะสมด้วยนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองงั้นกรุณาศึกษาดูให้รู้
ลองฟังดูข้อมูลต่างๆแล้วลองปรึกษาตัวเองดูว่าเราจะลองปรับต่างๆแบบมีสติเนี่ยครับให้ร่างกายเราปรับสิ่งดีๆอย่างนี้ได้ยังไงนะครับนั่นคือฟังเข้าใจมาเพราะอธิบายยากมากตรงนี้นะครับว่ามันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเกิดใจเราเองหมอรักษาให้ไม่ได้เลยต้นเป็นเรื่องที่ต้นน้ำเป็นเหตุการกังวลในใจเราเองคือหมอรักษาได้แค่กลางน้ำกับปลายน้ำคือการใช้ยาช่วยการอธิบายการมีส่วนการันตีว่าผมจะช่วยดูแลพี่นะครับอันนี้เป็นกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำคือในใจลึกๆของตัวท่านเองนะครับต้องพยายามจับปรับเรื่องจิตใจเรื่องอะไรสติจึงมีความสำคัญตรงนี้แหละครับให้เราคิดว่ามันรู้สึกตัวตลอดนะครับอยู่กับตัวเองตลอดไม่สับสนไม่ฟุ้งซ่านต่างๆไปหลายอย่างรวมกันด้วยนะครับเพราะอาการของคุณป้านะคะเขาบอกว่าอาการรู้สึกถ่ายไม่สุดเบ่งก็ไม่ออกแล้วก็จะปวดท้องทั้งวันเลยอยากจะถ่ายหนักตลอดทั้งวันแต่พอไปถ่ายก็ถ่ายไม่ออกคือจริงๆอ่ะเขาถามมาด้วยค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรหรือเป็นเพราะเบ่งถ่ายมากเกินไปหรือเพราะว่าตอนส่องกล้องลำไส้ใหญ่อาจจะมีข้อผิดพลาดทำให้ไปกระทบกระเทือนลำไส้ใหญ่เลยทำให้มีอาการเป็นแบบนี้และที่สำคัญคือตอนนี้น้ำหนักของคุณป้าของเขาเนี่ยนะคะก็คือแบบผอมมากน้อยมากๆเลย อย่างเงี้ยค่ะจะเพิ่มน้ำหนักอย่างไรดีเรื่องอาการที่ว่ารู้สึกปวดเบ่งตลอดเนี่ยอาการที่พี่ก็เป็นทางการแพทย์เรียกว่าการปวดเบ่งนะครับคือรู้สึกถ่ายไม่สุดยังมีค้างอยู่นี่นาแต่มันไม่ออกมาไม่มีอุจจาระออกมาเนี่ยครับเป็นอาการที่ไม่ประสานงานกันของลำไส้ใหญ่ที่มีการบีบตัวทั้งรุ่นนะแต่ว่าที่ปากทวารหนักมันปิดประตูไว้รูเปิดของทวารหนักเนี่ยมันไม่เปิดให้แล้วพอเราร่างกายจึงพยายามที่จะบีบบางส่วนออกมาแต่เปิดออกไปไม่ได้เราจะรู้สึกมีการปวดเบ่งตลอดทั้งวันอยู่เรื่อยๆเสมอๆผมนี่บอกว่าเนี่ยครับเป็นเรื่องการที่มีเรื่องของความกังวลในจิตใจอยู่เป็นเหตุสำคัญที่ให้แก้ก็คือแก้ตรงนี้มันกัดแก้ตรงนี้แหละครับเป็นเหตุสำคัญนะครับการคลายกังวลลงการรู้สึกตัวตลอดการทำให้ดีเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างระบบเนี้ยเข้าสู่การร้อยเรียงตามปกติของชีวิตเรานะครับการที่จะค่อยๆเบาลงเรื่อยๆนะค่ะนะคะอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าการปฏิบัติตัวในเบื้องต้นต้องทำยังไงลดความกังวลหนึ่งแล้วมีอะไรต่อไหมคะอาจารย์หมอออกกำลังกายที่พี่ก็ทำอยู่แล้วนะครับ1ชั่วโมงต่อวันเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคมากเลยค่ะแต่เดินเนี่ยครับผมไม่อยากให้รู้สึกว่าเดินเพื่อจะเอ็กซ์ไซส์แล้วล่ะเพราะพี่เองก็ไม่ได้น้ำหนักตัวมากอะไรนักหนานะครับให้เดินแบบรีแลกซ์สบายถ้ามีคนที่ถูกใจมีหลานๆไปเดินด้วยผมว่าหลานคนนึงสัก8-9ขวบแล้วลงช่วยเดินด้วยคุยกันไปคุยมาตลอดเวลาแต่เดินตั้งชั่วโมงเลยนะแต่ที่เคยจะเดินแบบที่มีความสุขนะครับจะเดินแบบตั้งใจเดินเพราะชีวิตของพี่ไม่ต้องการออกเอ็กซ์ไซส์แรงมากอยู่แล้วในขณะนี้นะเดินแบบมีความสุขเดินในสถานที่ที่มันสวยๆมีต้นไม้เยอะนะครับมีคนที่เราชอบมีคนที่เรารักอยู่ด้วยนะครับน่าจะดีกว่านะครับคือบางครั้งบางคราวนะครับเดินแบบเนี้ยผมเคยเป็นแค่คนหนึ่งให้เขาเดินในสนามหญ้าบ้านเขาเองเลยก็จะเอาหลานมาเดินได้ด้วยได้นะครับเขาทำให้เขาเนี่ยคลายออกมากเลยครับเป็นการเดินครึ่งชั่วโมงของคุณป้าคนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับเดินในสนามหญ้าที่บ้านตัวเองเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วเขาก็เดินกับหลานเขาเนี่ยเขาพบว่ามีความสุขมากกว่าไปเดินนอกบ้านเยอะเลยนะครับท่านนี้ค่ะอายุ63ปีน้ำหนัก60ในหูมีเสียงดังตอนนี้เสียงดังมากขึ้นมันเกิดจากอะไรคะทำยังไงถึงจะหายครับก็คงเป็นเส้นประสาทระบบหูข้างนั้นนะครับอาจจะมีการเสื่อมไปนะครับเคสอย่างนี้ต้องการพบคุณหมอหูคอจมูกโดยตรงเพราะคุณหมอจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการรับได้ยินเสียงเนี่ยครับถ้ามีเครื่องอุปกรณ์จากการเช็คคุณหมอจะรู้เลยครับว่ามันเกิดจากเส้นประสาทเครื่องนี้ใช่หรือเปล่าค่ะการรักษาก็จะง่ายตรงไปตรงมาการจะได้ผลดีขึ้นนะครับกรณีพบหมอหูคอจมูกนะครับทั้งหูคอจมูกกับโรคตาเนี่ยท่านฟังครับยังไงก็ต้องไปหาหมอเฉพาะทางคุณเนี่ยเป็นเฉพาะทางตั้งแต่เริ่มแรกคำว่าเป็นหมอตาหมอหูตัวชื่อเขาอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครจะดูแลแทนเขาได้ครับถ้าเป็นเครื่องมือเล็กๆเครื่องมือโค้งๆเงี้ยนุ่นดูสิค่ะถ้าเป็นหมอเองเนี่ยนะเวลามีอาการพูดทางด้านเนี้ยทางด้านตาด้านหูคอจมูกเนี่ยต้องไปหารุ่นพี่ที่เป็นหมอเฉพาะทางตั้งแต่แรกมาแล้วรักษาเองยากมากเลยเพราะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้นเหตุนะครับค่ะ
คุณแม่อายุ87ปีเป็นโรคปอดเป็นพังผืดนะคะกลางคืนจะนั่งเก้าอี้สลับกับนอนบนเตียงนอนอ้าปากเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะเขาใช้แมสปิดปากกันไม่ให้คอแห้งจะมีอันตรายหรือเปล่าคะไม่ได้หรอกครับยิ่งทำให้แกหายใจลำบากขึ้นอีกนะเพราะแมสมันลดอากาศแอร์ฟลูลงถึงประมาณสัก 30-40% ของค่าทั่วไปไม่สมควรแล้วครับควรจะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับปอดเป็นเหตุมากกว่าคิดรู้เหตุแล้วนะครับท่านฟังครับต้องเกิดจากตัวถุงลมปอดเองจากการที่มีฝ้านิดๆอะไรเงี้ยครับรักษาเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนดีกว่าว่ามันเกิดจากเหตุอะไรไม่เจ้าฝ้าเหล่านี้จะไม่เกิดปัญหาเรื่องการหายใจไม่สมบูรณ์แบบจะเป็นวิธีการแก้ที่ตรงต้นเหตุมากกว่านะครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะใจดีมากเลยวันนี้ช่วยผมได้เยอะเลยนะคุณหมอสักก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร